ุพรรณบุรี FC TV ขอพาคุณผู้ชมมาอัปเดตความพร้อมของคุณพลช้างศึกยุทธหัตถีสุพรรณบุรี FC ก่อนที่พรุ่งนี้จะไปเยือนถิ่นกรุ๊ปดีอันตรายศรีสะเกษ FC ที่สนามศรีนครลำดวนในเวลา 18:00 น.สำหรับผลงานในเกมล่าสุดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วสุพรรณบุรี FC ของเราทำได้แค่เสมอในบ้านกับอาร์มี่ยูไนเต็ด1-1ส่วนทางฝั่งศรีสะเกษ FC นั้นสามารถเปิดลังเอาชนะสมุทรสงคราม FC 2-1โดยอันดับตารางคะแนนของทั้ง2ทีมก่อนจะพบกันสุพรรณบุรี FC อยู่อันดับที่9แข่งไป12นัดมี18คะแนนส่วนศรีสะเกษ FC อยู่อันดับที่14แข่งไป12นัดมี14คะแนนมากันที่ความพร้อมของสุพรรณบุรี FC กันก่อนนะครับเกมนี้นับเป็นเกมแรกที่จะไม่มีมาโน่โพกิ้งยืนคุมข้างสนามหลังยุติบทบาทกุนซือหลังเกมกับอาร์มี่ส่วนนักเตะหลักของทีมก็พร้อมที่จะลงสนามกันอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่ว่าจะเป็นพานุพงษ์วงศาจักรพันธ์พรใสพิยุพบีลำรวมไปถึงนันทวานตัวเก่งอย่างกิติพงษ์ภูแถวเชือกในเกมนี้เราจะหมดสิทธิ์ใช้งานเดชาสะอาดโฉมเนื่องจากติดโทษแบนในเกมนี้แต่ก็ได้ตัวที่หายเจ็บพร้อมกับมาเล่นหลายคนอย่างพุทธินันท์วรรณศรีปัดสมัครราชรวมถึงแนวรุกฟอร์มเด่นที่ยิงได้ถึง2ประตูจาก2เกมล่าสุดอย่างโรเบิร์ตชาเลนส่วนทางฝั่งเจ้าถิ่นศรีสะเกษ FC ผลงานถือว่าไม่ค่อยคงเส้นคงวานัก4เกมหลังสุดในลีกแพ้ชนะสลับกันแต่ในเกมล่าสุดสามารถเปิดบ้านเก็บ3แต้มจากสมุทรสงครามได้เกมนี้ทางด้านโค้ชตู่อริพงษ์เกิดแย้มกุนซือใหญ่ของทีมอดใช้งานกองกลางตัวเก่งอย่างทานากะเตลูคัสึที่ติดโทษแบนแต่นักเตะรายอื่นที่คาดว่าจะลงเล่นในเกมนี้ก็มีพิเชษอินบาทาตีสีหาสรายุทธชัยคำดีและกองหลังอดีตนักเตะลิเวอร์พูลอย่างก็อตวินอัตวีซึ่งจุดเด่นของเจ้าถิ่นอยู่ที่เกมโต้กลับที่มีตัวรุกอย่างโจ้ฮาลาสรายุทธชัยคำดีทาตีสีหาและตัวต่างชาติอย่างดาวิดบาลาเกมนี้จะไม่ใช่เกมง่ายๆสำหรับพลพรรคช้างศึกยุทธหัตถีอย่างแน่นอนแต่ในผลงานในลีกของเรา5นัดหลังสุดชนะ2เสมอ3ถือว่าไม่ง่ายที่เจ้าบ้านจะเก็บ3แต้มไปได้เช่นกันยังไม่หมดแค่นี้นะครับเรายังมีบทสัมภาษณ์ของนักเตะสุพรรณบุรี FC แต่จะเป็นใครนั้นไปชมกันเลยครับความพร้อมนะครับก็ทีมเราก็ค่อนข้างที่จะพร้อมครับก็มีแค่เดชาสาโฉมที่โดนแบนครับส่วนคุณกำลังที่เหลือก็ครบครับผมศรีสะเกษครับเป็นทีมที่เล่นในบ้านค่อนข้างดีครับเขามีตัวต่างชาติที่ดีอยู่หลายตัวแล้วก็รวมถึงแฟนบอลที่ค่อนข้างเยอะซึ่งจะเป็นแรงให้เขาสู้กับเราได้ดีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าเราน่าจะเก็บ3คะแนนออกมาได้ครับก็ฝากแฟนบอลนะครับใครที่ว่างที่สามารถไปเชียร์พวกเราที่สนามได้ก็อยากให้ไปให้กำลังใจกันเยอะนะครับส่วนใครที่ไปไม่ได้ก็ให้ดูถ่ายทอดสดนะครับก็ให้กำลังใจพวกเราด้วยครับก็ทุกคนสมบูรณ์ไม่มีการบาดเจ็บพี่แล้วก็มีแค่พี่เดย์พี่ออฟที่ติดโทษแบนแล้วก็ทุกคนก็ถือว่ามุ่งมั่นดีครับถือว่าพร้อมพี่ผมก็เล่นมา 6-7 นัดที่เซ็นเตอร์เราก็ถือว่าแบบมั่นใจกับพี่ใหม่ตอนนี้ก็ตัวเองก็พร้อมที่จะทำงานเต็มที่วันเสาร์นี้ครับก็เป็นทีมที่ดีทีมนึงมีประสบการณ์เยอะนะครับจากนักเตะที่ดูรายชื่อของเขาแล้วก็คือว่าแบบนักเตะที่มีประสบการณ์แล้วก็มีคุณภาพด้วยแฟนมองของศรีสะเกษด้วยผมคิดว่าเป็นเกมที่ยากแต่ผมมั่นใจว่าสภาพของทีมเรากับพวกที่ทีมชาติที่ผ่านมาก็จะนำมาชัยชนะในวันเสาร์นี้ก็คงจะเป็นแฟนบอลนะครับพี่คือแบบอยู่ที่นู่นก็ต้องมีความกดดันอยู่แล้วหรือเจอแบบแฟนบอลที่แบบโกรธก็ต้องเก็บอารมณ์ไว้ให้ดีแล้วก็ต้องเก็บแบบความใจร้อนภายในตัวให้ได้ก็คือเราต้องไปด้วยแบบรู้ว่ายังไงก็มันเป็นเพื่อนที่12อยู่แล้วก็ถือว่าเกมนี้ไม่ง่ายเลยแหละแต่ผมมั่นใจในทีมของตัวเราแล้วก็มั่นใจในทีมกับเพื่อนร่วมทีมด้วยแล้วก็กับสไตล์การเล่นของเราว่าจะนำชัยชนะมาได้ครับก็เหมือนเดิมครับก็ทุกนัดที่เราไปเยือนไม่ว่าจะเยือนนอกบ้านไกลๆหรือเยือนแบบทีมใกล้ๆหรือว่าเล่นในบ้านแฟนบอลมาเต็มเสมอแล้วก็อย่างนั้นผมก็ขอให้แฟนบอลไปเชียร์กันเยอะๆถ้าไม่เชียร์ที่นู่นก็มาเชียร์ในทีวีขอให้นำ3แต้มให้พวกเรา